นี่เมื่อเราเป็นเพื่อนกันเนาะน่าจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นคุยกับผู้ชายดิพี่บอสต้องไม่โกรธดิไม่ได้โทรคุยกันนานไงก็คิดถึงเอออะไรเพื่อนไหนเนี่ยเพื่อนมอต้นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอะไรโอ้ยอยู่กับเพื่อนโอ้ยอยู่กับเพื่อนโสดแล้วโอ้ยโสดตั้งนานแล้วแฟนตายไปแล้วแฟนตายไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT Boss Master นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัทจะมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเราก็ไม่เคยทำมาเลยตั้งแต่ทำช่องมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเราไม่เคยทำไม่พอนะก็คือเราคบมาเรายังไม่เคยทำสิ่งนี้ด้วยกันไงคืออะไรอ่ะนั่นก็คือเราจะเลิกกันนั่นเองเฮ้ยเราต้องเลิกกันมีหลายคนบอกให้ว่าเราไม่สมพงกันเราต้องเลิกกันเออจริงดิจริงโพสต์กันนะว่าโสดแล้วเตรียมหาใหม่เลยเหรอใช่ไอ้ใช่วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์นะครับก็คือเราจะมาเป็นเพื่อนกัน1วันนะครับผมวันนี้เราจะต้องจริงดิจริงคือวันนี้เพื่อนกันต้องเป็นไงบ้างอะเพื่อนกันต้องมีศัพท์เรียกกันดิต้องเรียกว่าอะไรก็ปกติเขาจะเรียกเธออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาเธอใช่มั้ยสมมุติเรียกเพื่อนว่าอะไรสมมุติเขามีเพื่อนใช่มั้ยก็เรียกอีอ่ะอีจะเรียกนี่ว่าอีหรออีไม่อาจจะไม่เหมาะอีของเธออาจจะไม่เหมาะเรียกแกก็ได้อ่ะเราจะเรียกเขาว่าอะไรก็ไอ้นัทโอ๊ยดังนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือวันนี้นะครับเราจะเลิกกันจริงๆนะคือห้ามมาแบบว่ากันหนุ่มกันหนิงป้อนข้าวทำแบบอะไรเงี้ยเราจะไม่นะทุกคนวันนี้เอาเขามาเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมวันนี้เพื่อนก็คือเพื่อนได้วันนี้นะเพื่อนรักอะไรเพื่อนวันนี้จะกินอะไรดีตอนนี้คือหิวข้าวแล้วแต่แกเหอะแล้วแต่แกเหรอเอองั้นวันนี้ไม่มีการเลี้ยงนะไม่มีออกใครออกมันถูกเพื่อนก็คือกินใครกินมันงั้นไปที่ร้านอาหารเลยแล้วเพื่อนก็คือห้ามงอนใช่ไหมปกตินะเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะไม่งอนแล้วก็เพื่อนก็จะแบบเพื่อนก็มีงอนบ้างก็มีงอนแต่ว่าก็แบบไม่ได้ทุกเรื่องโอเคทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องกลับไปเป็นแฟนกันเหมือนเดิมงั้นทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนในการทำชาเลนจ์ครั้งนี้ด้วยนะครับงั้นเราขอสัก 30,000 ไลค์แล้วกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับถ้าไม่ถึง 30,000 ไลค์จะเป็นเพื่อนตลอดชีวิตโอ๊ยน่ากลัว1 hour later ตอนนี้นะครับเราก็ถึงร้านกันแล้วนะใช่มั้ยเพื่อนใช่เพื่อนครับไม่รักแล้วหรอกไม่เพื่อนรักเพื่อนเฉยๆโอเคได้เพื่อนกันเฉยๆนะครับก็แต่ว่าก่อนอื่นเลยอยู่ใกล้ขนาดนี้เพื่อนกันมันไม่ใกล้กันขนาดนี้นะเผลอตัวไปอ่ะต้องเว้นระยะห่างหน่อยต้องเว้นเพื่อนกันมันจะแบบมีความเขินกันนิดนึงเพื่อนสนิทหรือเปล่าเพื่อนสนิทไม่ใช่ขนาดนั้นดิเพื่อนสนิทก็ต้องจับได้ว่าไม่ได้ได้หรือจับไม่ได้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนอันนี้เพื่อนกันมันดีก็คือวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเดินห้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาทำต้นทำนี่เรามาดูว่ากิจกรรมของการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะต่างอะไรกับเป็นแฟนกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาแตกเขาอะอะไรแตกอะไรเขาอะไรห้ามหลุดปากใครหลุดปากต้องโดนตีปากด้วยเออตีปากด้วยไม่เอาโดนไม่นั่งไงตีเลยมีเสียงได้ได้ได้ก็คือห้ามหลุดปากแบบว่าเขาเป็นตัวเนี่ยพูดแล้วพูดแล้วเรียกเตือนด้วยไม่ใช่พูดแล้วไอ้เนี่ยพูดแล้วไปโดนไปดิทุกคนมีพยานใช่ไหมวันนี้ใช่พูดแล้วเรียกตัวบอสตังคอนเมื่อกี้ได้แก่ยกตัวอย่างบอสเร็วเตียวบอสเตียวบอสคือเอามือมามอสจะทำแรงอ่ะไม่รู้มาตรงกี่แล้วเลยผ่านเอามือโอ้ยกินไม่รอเอาใครเขารอกันนะเพื่อนกันต้องรอป่ะไม่ใช่แฟนกันป่ะถ้าแฟนกันจะรอได้เอาดูดิคือเนี่ยยังไม่มาอาหารนะแล้วมาแล้วเรากินก่อนอ่ะเอาอะไรของเพื่อนวะเพื่อนอะไรของเพื่อนอะไรอ่ะไม่เป็นอะไรไงรอก่อนไม่ได้หรอโอโนไม่มีการรอกันดิแต่อยากลองชิมอ่ะป้อนหน่อยไม่มีวานได้อ้าวมาแล้วนะครับว้าวน่ากินมากกระเพราหมูสับนะครับไข่ดาวงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแต่ว่าอยากกินอันนี้ไม่ได้ทำแรกอ้าวต้องเปลี่ยนโต๊ะต้องเปลี่ยนโต๊ะเดี๋ยวจะขโมยเดี๋ยวจะขโมยอยากกินอ่ะไม่เอา
ทุกคนดูดิโอเคครับทุกคนคือนัทเนี่ยเริ่มคิดแผนการเด็ดๆได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนาะเราจะต้องมาเป็นเพื่อนกับพี่บอสใช่ไหมซึ่งนัทรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแฟนมากหรอกเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ไหมมันก็เหมือนแบบมันก็คล้ายๆเหมือนเดิมอ่ะนัทก็เลยลองนัทอยากลองใจดูว่าจะเป็นเพื่อนกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัทเนี่ยจะแกล้งพี่บอสด้วยการชมผู้ชายแล้วก็แบบคุยกับผู้ชายอะไรอย่างนี้ดูสิก็ในเมื่อเราโสดแล้วไม่มีแฟนใช่วันนี้เราจะทำอะไรเราก็ไม่ผิดเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าวันนี้เนี่ยพี่บอสจะมีหึงมีโกรธมีอะไรเราหรือเปล่าเพราะวันนี้เราเพื่อนกันนะถ้าทำให้ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่พี่บอสอยู่หน้าเรากำลังจะไปซื้อน้ำชาไข่มุกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอะไรก็ไปไหนซื้อน้ำชาไม่ใช่หรอไปดิข้างบนนะข้างบนเอาให้เรากินด้วยนะให้เรากินด้วยอันนึงตังหมดแล้วเมื่อกี้ก็จ่ายตั้งเยอะอ่ะหมวยก็ติดติดนะอะไรอ่ะหมวยก็ติดโอ้ยก็แบ่งด้วยเดี๋ยวไม่แบ่งเพื่อนกันต้องแบ่งกันได้เอาไม่มีวันไม่มีวันบ้าอะไรเงี้ยทำไมเพื่อนขี้งบจังเลยแต่ข้อดีของเพื่อนคืออย่างหนึ่งไม่ต้องเลี้ยงก็คือไม่เสมอไปไม่เสมอไปเพื่อนคนนี้ไม่เลี้ยงไงเพื่อนนี้คือเพื่อนขี้งกมากทุกคนไอ้เพื่อนจีไม่ใจเลยอ่ะแต่มันก็ตีอย่างไงก็ไม่ต้องเลี้ยงอ่ะได้ก็ดีใช่วันนี้เพื่อนกันนะโอเคโอเคทุกอย่างเป็นเพื่อนนะเพื่อนกันไงจ้าจบขึ้นน้ำมาดีนะตานมเห็นตักเป็นแก้วได้แล้วแต่สิใครจะว่าอะไรแก้วอ่อนตามใจเธอได้ไม่ใช่เธอหมายถึงว่าเพื่อนเหมือนกันนี่นะครับทุกคนพี่บอสกำลังซื้อชาอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะเริ่มแผนการของเราดูเนาะนัทอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันนะเนาะนัทจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมวันนี้โสดเนาะทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นคุยผู้ชายดิพี่บอสต้องไม่โกรธดิแล้วก็ต้องไม่หึงต้องไม่อะไรด้วยเนาะแฟร์ๆเนาะวันนี้เพื่อนกันนะครับต้องทำให้ผิดนะไม่ใช่ผิดอะไรเท่านี้นั่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใจพี่บอสดูเฮ้ยเพื่อนมากินหน่อยขอกินบ้างดิไม่ได้ดูดิเนี่ยเป็นเพื่อนแบบไหนกันน่ะฮะอร่อยมากโอ้โหเร็วเกินโอ้โหคือขอกินนิดนึงไม่ได้เลยหรอไม่ถือเองเอามากินบ้างเฮ้ยโคตรใจร้ายเลยเอาดีอะไรวะโอ้วันนี้เพื่อนเนาะใช่ไหมเพื่อนกันเนาะเพื่อนกันทำไมอ๋อก็เปล่าไม่มีอะไรหรอกโอ้ผู้ชายวันนั้นหล่อว่ะอุ้ยหุ่นดีด้วยอ่ะเดี๋ยวฮะอะไรนั่นน่ะไม่เห็นหรอOh. ใส่แมสอะเสื้อดำอะหุ่นดีว่ะฮะไม่ต้องหรอกให้กินนะไม่กินอะไรไม่กินเร็วอะไรไม่กินไม่กินกินอะไรอะนี่น่ากินชิบหายเลยนี่น่ากินชิบหายเลยต้องเลยรู้ว่าแกล้งโอ้โหระดับนี้ไม่มีคำว่าแกล้งระดับนี้คือเรียวชอบก็คือชอบเดี๋ยวขอไลน์หน่อยดีกว่าน่าจะมาคนเดียวด้วยเอาก็ได้ก็ได้เนี่ยเห็นว่ามาคนเดียวด้วยอ่ะไม่เอาแล้วถ้าเกิดเขามีเมียขึ้นมาทำไงไม่ได้ฮัลโหลใช่ตามที่บอกในแชทนะเออเอาเนียนๆนะได้ตามนะตอนนี้พี่บอลยังไม่ออกมาเลยA few moments later โอ้รู้ไหมกว่าจะหาเบอร์เจอนานมากเพื่อนใครอ่ะเพื่อนไงเสียโอ้ว่าเล็กนานมากเออก็ใช่ไงใช่กว่าจะหาเบอร์เจอนานฮะหัดไม่ใช่พูดผิดกว่าจะหาเบอร์อ่ะมันนานมากเออแบบไม่ได้โทรคุยกันนานไงก็คิดถึงเอออะไรเพื่อนไหนเองเพื่อนมอต้นใช่อยากเจอหรอได้ว่างตลอดผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอะไรโอ้ยอยู่กับเพื่อนโสดแล้วโอ้ยโสดตั้งนานแล้วแฟนตายไปแล้วแฟนตายไปแล้ว
นเพื่อนโอเคมึงแค่นี้ก่อนอะไรวะเนี่ยไหนบอกว่าเพื่อนกันวันนี้ห้ามโกรธห้ามงอนไงนี่เจอแล้วเฮ้ยแกเป็นอะไรวะเอาเอามาคุยก่อนมาคุยไหนบอกวันนี้ทำชาเลนจ์ไงก็รู้ว่าชาเลนจ์เพื่อนแต่ไม่ควรเพื่อนแบบเอาไม่ควรเพื่อนแบบนี้คืออะไรงงอะไรไปไหนหนีไปไหนนั่งหนาเมื่อกี้คุยกับใครเพื่อนมอต้นเพื่อนเหรอตลกมากเพื่อนมาต้นไม่ได้คุยกับเพื่อนมาต้นมอต้นพอดีเลื่อนเห็นเฟซมันไงแล้วก็เอ้ยคิดถึงมันโอ้ยเจ็บนะโอ้ยไอ้เฮ้ยตลกแล้วอันนี้ตลกแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะวันนี้ทำชาเลนจ์ไม่ต้องทำแล้วชาเลนจ์บ้าบอคอแตกงงทุกคนเปิดไปดูต้นคลิปใหม่สิเปิดต้นคลิปใหม่ว่าอะไรบอกแล้วไงว่าวันนี้ห้ามหึงห้ามโกรธห้ามงอนอะไรเพราะว่าเพื่อนมันอะไรแต่ไหมเอ้าคืองงอ่ะเอาจริงๆรู้ว่าเป็นนี่เป็นไรนี่ฮะเลิกทำจริงเลิกทำอะไรไม่เอาดิเพื่อนก็เพื่อนยังวันนี้ยังไม่ครบ1วันเลยทุกคนอ่ะให้ดูดิเวลาก็ไม่ต้องครบเพื่อนทำแล้วไหนทำในคืนนี้ยังไม่ถึง6โมงเย็นเลยท่านอื่นแทนทำเป็นอะไรไม่แฟนกัน1วันเปลี่ยนชาเลนจ์เป็นแฟนกัน1วันเป็นแฟนแล้วก็เป็นกันทุกวันแล้วจ้ะฮะก็ไม่เอาแล้วไงไม่เอาเพื่อนแล้วไงไม่เอาเขาเป็นเพื่อนสนุกดีอ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้เออไม่ต้องเลยจะเป็นได้เป็นไม่อยากเป็นฮะไม่อยากเป็นแล้วอ่ะได้หลอกเล่นหลอกเล่นอะไรเรื่องหรูก็ตอนนี้นะครับทุกคนคือบอสโสดแล้วนะครับสามารถ direct message หรือว่า inbox มาได้เลยนะครับก็ตามนั้นแล้วกันตลกแรงอ่ะจะเป็นได้เป็นไรอ่ะเป็นแฟนเป็นลบยังลบคลิปยังไม่ลบโพสไปลบก่อนลบไปแล้วอะไรไปลบเดี๋ยวเขาลบเองเป็นแฟนต้องทำไงบ้างต้องทำไงก็ทำอะไรไปแหละฮะเราก็อยู่ปกติของเราเอ้ยอีบ้ากลับมาเป็นแฟนกันแล้วเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เป็นเพื่อนเนี่ยทำไม่ผ่านนะทุกคนก็คือทำยากมากโดยเฉพาะนี่ไอ้นี่ต้องบอกก่อนเธอไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวป่ะทุกคนเนาะอยู่ๆก็แบบมางอนมาหึงขี้หัวร้อนด้วยไม่ไหวน่ารักแต่ว่าก่อนอื่นเลยถือกล้องก่อนว่าไม่เลวเอาไม่บอกกันมาเป็นแฟนแล้วต้องถือกล้องนุ่นกับมองเด็กนักเรียนทุกคนดูดิมันมองเด็กนักเรียนมองไม่ใช่กันเลิกเป็นแฟนกันถึงวันเลิกอะไรนะเลิกกันต่อเลิกกันไอ้ทุกคนดูดิเพราะว่าคลิปนี้ไม่ผ่านทั้งคู่เลยต้องเป็นแฟนก็ไม่ผ่านต้องเป็นเพื่อนไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราหยุดดีกว่าหยุดไปหรอก็ไม่เหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าการเป็นเพื่อนกันยากหมายถึงว่าจากการเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนยากเพราะว่าเนี่ยพี่บอสเนี่ยเห็นไหมทนไม่ได้จริงๆนั่นแบบทนนี่นานเลยทนได้ก็ไม่จริงๆนะทุกคนรู้ไหมนั่นแหละทนได้ก็ไม่อะไรเลยเอ้าเขากะจะแบบนี้ด้วยซ้ำกะจะว่าแบบโพสเปลี่ยนสถานะลงในเฟซเลยว่าแบบโสดแล้วเลยเดี๋ยวก็ได้โสดจริงๆก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ทำให้รู้แล้วแหละเนาะว่ายากจริงเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะครับผมถ้าไม่ครบ 30,000 ไลค์ก็เป็นเพื่อนกันต่ออ๋อไม่เอาแล้วเป็นคนน่ากลัวนะจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็เป็นเพื่อนกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องครบก่อนนะครับครบ 30,000 เมื่อไหร่แล้วเราจะกลับเป็นแฟนกันเหมือนเดิมเข้าใจมั้ยเพื่อนโอเคเพื่อนทุกคนนัดรู้แล้วแหละว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะได้ไปทะเลกันแล้วใช่ไหมใช่อย่างนึงนะเนี่ยได้ไปย้อนดูคลิปที่แล้วว่าพี่บอสบอกว่าจะพานัดไปภูเก็ตอะไรเอาแม่ที่มาทำเป็นพูดว่าอะไรก็คือใครๆก็ต้องเห็นไหมใครๆก็ต้องรู้ไหมไม่น่าจากนั้นลงเลยเพราะฉะนั้นไปภูเก็ตก็คือบอกเลยว่าภูเก็ตจะต้องไปเช้าเย็นกลับไม่ภูเก็ตจะต้องดูเป็นไฟแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับไม่มีวันนะบอกเลยแกไปก็เหนื่อยแล้วซึ่งการไปทะเลในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องคอนเฟิร์มไว้เลยว่ามันจะต้องเด็ดแล้วก็ไฟลุกแน่นอนไม่ใช่แค่นี้ทำไมมันต้องจัดหนัก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 เลยเมื่อกี้กินหนักนะจัดหนัก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 เลยแปลว่า8หลายยกเยอะเมื่อกี้8หนักเอาเป็นว่าเตรียมรอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ